มีคนเขาเขียนผ่านทางเพจมาบอกว่า2อาทิตย์ตั้งแต่คุณหนึ่งกลับมาเนี่ย คุณหนึ่งแทบจะไม่ได้จับพระเราก็เลยมีความเขาก็เลยถามว่าที่คุณหนึ่งไปอยู่เดือนกว่าๆไปอยู่กับตัวเองเนี่ยกลับมาดูภาพเป็นหรือเปล่าใช่ต้องทดสอบ นี่ไม่ได้หายง่ายขนาดนั้นนะอ้าวคือ เดือนเดียวพวกแฟนเพจเราก็แบบเก่งนะคือเขาจับผิดนะเขาบอกว่าคุณหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยจะต้องยืนสองพาร์ทแบบสองพาร์ทตลอดเวลาอัดมาสองเทปนี่ไม่แตะเลยบอกว่าหนึ่งสงสัยคุณหนึ่งจะคืนวิชาครูไปหมดแล้วไม่คืนยังดูได้อยู่นะดูได้พระยอดถนัดยิ่งดูได้เลยครับไม่ใช่แบบไปนั่งแล้วก็ลืมคืนหมดแล้วนะไม่เพราะที่เราไปนั่งเนี่ยคือมันเป็นขุมทรัพย์เราไงก็คือมีพักเครื่องเราก็ดูของเราไปดิอ๋อก็ยิ่งเหมือนแบบดูนู่นดูนี่ฝึกสมาธิฝึกจิตให้มันไม่ฟุ้งซ่านให้มันอยู่ตรงนั้นจริงไหมก็โอเคนะแปลว่ายังดูได้อยู่คนก็เป็นห่วงครับแล้วนี่อะไรครับคุณหนึ่งครับอันนี้ตะกุดหลวงปู่เย่อวัดอาสาสงครามหลวงปู่เย่อวัดอาสาสงครามเนี่ยเก่งนะเก่งตรงที่ว่าเล็กๆเลยนะเล็กๆเขาเรียกตะกุดดอกเล็กไอ้ตะกุดเล็กๆคือดอกประมาณเซนเดียวคือตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นตะกุดหลวงปู่เย่อแล้วหลวงปู่เย่อดีไม่ดียังไงตอนนั้นผมบวชอยู่จะเล่าให้ฟังเลยผมบวชอยู่เสร็จแล้วเนี่ยท่านเจ้าคุณราชองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเจ้าคุณประกอบเนี่ยท่านเป็นเลขาสมเด็จสังฆราชวาดแล้วท่านก็มีตะกุดหลวงปู่เย่อเนี่ยเยอะเลยผมก็ถามว่าตะกุดอะไรเขาบอกตะกุดหลวงปู่เย่อท่านมาจากไหนอาจารย์ฉันเนี่ยอาจารย์ฉันที่ลูกศิษย์หลวงปู่เย่อก็คือมีอะไรเนี่ยก็สนิทอ่ะเสร็จแล้วก็เอาแผ่นทองแดงเนี่ยไปรีดแล้วให้หลวงปู่เย่อจานนี่มีจานถึงเล็กๆเงี้ยมีจานตัวนะตัวท้อมหาพรหมตัวท้อทุกตัวจานทุกตัวตะกุดหลวงปู่เย่อนะท้องถิ่นหายากมากเพราะอะไรวะอาจารย์ฉันไม่ให้แจกทำไมให้หลวงปู่เย่อปลูกเสกนะจานนะใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วอ่ะเก็บไว้กับหลวงปู่จะมาแจกนิดหน่อยตะกุดหลวงปู่เย่อชุดนี้เลยหายากหายากเลยแหละก็ว่าอะไรวะมาอยู่กับสมเด็จสังฆราชหมดสังฆราชวาดนะองค์กรทวยานสังวรสมเด็จสังฆราชวาดหมดเลยแล้วสมเด็จสังฆราชวาดนะท่านก็ไม่ได้ไปแจกไงแล้วก็สุดท้ายก็ตกมาอยู่ที่ท่านเจ้าคุณองค์นึงผมก็เลยเอาพระนู่นนี่นู่นนี่ไปแลกมาด้วยความที่เราอยากได้เพราะทำไมเราอยากได้ปะเราใช้แล้วมันมีประสบการณ์เราใช้แล้วมีประสบการณ์ยังไงคือท่านเด่นด้านไหนเอาง่ายๆว่าท่านเจ้าคุณที่วัดอ่ะมีองค์หนึ่งท่านเจ้าคุณชินท่านบอกว่าหลวงปู่หนูเยอะนะใครทำอะไรแล้วแต่นะทำไม่ดีอ่ะตะกุดจะหายตะกุดจะหายไปไม่คือไม่อยู่กับตัวเสร็จแล้วเนี่ยตะกุดอ่ะจะกลับไปหาหลวงปู่เยอะตอนคืนนะตาไอตรงพานหน้าพระจะได้ยินเสียงป๊อก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 ตะกุดจะกลับมาหาท่านนี่เรื่องอันนี้ท่านพูดเองเลยนะท่านเจ้าคุณอ่ะผมก็เลยเฮ้จริงเหรอเราก็ตื่นเต้นไงเสร็จแล้วไปหาอาจารย์สุทนอาจารย์สุทนบอกว่าเมียท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปู่เย่อเป็นเมียท่านเป็นลูกศิษย์ของปู่เย่อแล้วท่านเนี่ยเราก็ได้ตะกุดของปู่เย่อมาท่านก็แขวนเลี่ยมพลาสติกไว้อัดพลาสติกกันน้ำไว้นะแต่ใช่ไหมว่าแขวนเนี่ยพลาสติกกันน้ำยังอยู่นะแต่ตะกุดข้างในหายไม่แตกนะไม่ได้แตกนะตะกุดหายล่องหนก็คือกลับไปทำไม่ดีไงตะกุดกลับไปแล้วตะกุดปู่เย่อถ้าเกิดไปอ่านประวัตินะตะกุดปู่เย่อเนี่ยเขาเรียกกันตะกุดเด็กเล็กเหมาะสำหรับให้เด็กเล็กๆใส่โอ้เด็กไอ้หน้าไอ้วัดท่านเนี่ยวัดท่านเนี่ยอยู่หน้าแม่น้ำเด็กให้ตกน้ำไม่เด็กว่าน้ำไม่เป็นนะไม่จมนะตอนตุ๊บป่องผมทำงานเนี่ยอยู่แถวคลองแต่ตอนนี้เขากั้นแล้วครับใช่คลองเหมือนเป็นเขาเรียกคลองลัดโพหรืออะไรนะมีวัดอาสาสงครามที่พี่เจอวัดโปรดเกศพี่เจอกุมารทองไงตัวเก่งวัดอาสาสงครามวัดกลางวัดโปรดเกศวัดไผ่ชยนเนี่ยจะอยู่แนวทั้งนั้นเนี่ยตกน้ำเป็นคนมอญตกใช่เป็นคนมอญตกน้ำแล้วไม่จมน้ำผมก็เลยเฮ้ยชอบเลยชอบใจผมก็เก็บ
พยายามเอาไปเอาของไปแลกนู่นถ้าไม่ได้ขายนะคือนั่นเลยพระท่านจะไม่ขายพระกันสมัยก่อนคือเราก็เอาพระอนุนี่ไปแลก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 มาจนเรามีเยอะมีเยอะเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เชื่อนี่เราก็ให้ลูกให้หลานเราว่าให้น้องสาวบ้างให้ตอนนั้นผมเรียนปริญญาโทอยู่เพื่อนที่ปริญญาโทก็เอาไปใช้รถชนภูมิอะไรนี่เบี้ยวนะชนตัวอกไม่เป็นไรน้องผมนะใช้อยู่นะพี่รู้ป่ะไม่เคยได้บาดเจ็บไม่เคยมีแผลเลยถอดปุ๊บต้องมีเรื่องให้เลือดออกอ่ะแล้วแถวบ้านผมต่างจังหวัดอยู่ใกล้พวกภูเขาอยู่ใกล้อะไรมันมีผีสานางไม้อยู่เยอะๆเด็กตอนคืนอ่ะเด็กเขาจะร้องไห้กวนเชื่อไหมใส่ตะกุดหนูกูเยอะนะไม่มีเรื่องพวกนี้เด็กไม่ร้องไห้ตอนคืน Thank you ขอบคุณมากหนึ่งแล้วเชื่อไหมว่าที่ผมหายไปดวงผมไม่ค่อยดีเมื่อผมจะออกมาปุ๊บมีสิ่งมาเตือนมีนู่นมีนี่เตือนแล้วไม่ใช่ว่าคนดูผมคนเดียวนะ 4-5 คนดูเขาดูเหมือนกันหมดเลยแล้วเขาบางคนนะไม่ใช่ดูลัคนาตามดวงดาวนะบางคนนั่งสมาธิดูเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผมมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาแต่อดีตกาลอดีตชาติดวงชะตาขาดถ้าเกิดเขาเล่นแรงมากผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มาเตือนผมทำให้ผมไปเจอคนพวกนั้นทำให้ผมมีสิ่งเตือนไม่รู้อะไรแต่หนึ่งในนั้นในติดตัวผมตลอดเลยนะตัวกลุ่มของกูเยอะอ้าวหมายว่าใส่อยู่ผมใส่อยู่ตลอดขอชมหน่อยได้ไหมนี่ให้ชมคือพระผมเนี่ยจะใส่หลายองค์แต่หนึ่งในนั้นนะผมจะไม่ขาดตัวนะพี่ขอคิดหน่อยตัวกลุ่มของกูเยอะแล้วตัวกลุ่มกูเยอะนะผมเนี่ยคือผมใช้พระจริงคือผมไม่ต้องโชว์อ่ะคือไม่ได้โชว์พวกตะกรุดอ่ะมันดอกเล็กไงผมจะไว้กับอ๋อก็คือตะกรุดเด็กเล็กเนี่ยเหรอแต่ต้องดอกมียาวกว่านี้นิดนึงมียามีตะกรุดหลวงปู่อ่ะมียาแต่ว่าตะกรุดชุดนี้คือประมาณเซนนึงครึ่งเซนครึ่งเซนเองใช่ไอ้ที่ให้พี่ไปยาวกว่านี้นะยาวกว่านี้ประมาณเซนนึงคือตะกรุดเนี่ยจิ๋วมากเลยเนี่ยคือตะกรุดเนี่ยผมจะไว้ใต้พระจะเสียไว้ใต้พระจริงอันนี้ไม่รู้เป็นหลุดอยู่ไหนแต่ว่ามีแต่มีหลุดแต่มีแน่นอนมีแน่นอนไม่นี่มีแน่นอนผมต้องติดตัวบางทีผมไว้ใต้พระไม่ใช่ก็แปลว่าหลุดแปลว่าทำไม่ดีไงกลับไปหาหลวงปู่เปล่าบางทีอยู่ในนี้นี่อันนี้นี่อยู่ในนี้อ้าวคือปกติผมมีนะนี่หลุดไปไหนไม่รู้เนี่ยนี่ลอยไหมเออนี่ลอยก็ใช่ไงนี่หายไปจริงๆนะพูดตรงๆหายจริงหายจริงตอนนั้นหายจริงเออแต่ผมจะมีประมาณ2ดอก3ดอกอ่ะหลวงปู่ผมเยอะผมชอบก็คือไม่อย่างน้อยกันเหนียวกันเหนียวเพราะทำไม่ดีบ่อยจริงๆคือท่านการแล้วไงการแล้วไงเขาคือเหมือนการเราเรียบร้อยแล้วไงนี่ผมก็จะมีอยู่ปรากฏเปิดมาอีกทีหายนะถ้าเกิดหายนี่แน่นอนเลยล่ะแต่อันนี้หายจริงนะเออมันมีรอยอยู่เมื่อกี้ผมไม่เห็นอยู่ผมนึกว่ามันหล่นไปตรงนี้เฮ้ยแต่ไม่ลืมอันนี้เหมือนของหลวงพ่อเดิมนี่หลวงพ่อเดิมก็หายนะนี่ผมต้องไว้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมนะติดตัวตลอดผมเท่าๆนี้อันนี้ยาวติดตัวตลอดติดตัวตลอดต้องมีติดตัวตลอดหลวงปู่เยอะเออใช่นี่เพราะมันเป็นรอยขีดแบบเป็นรอยอยู่เป็นรอยอยู่รอยตะกุดผมไว้อย่างเงี้ยจะไว้อย่างเงี้ยจะท่านี้แล้วก็ปิดอย่างงี้แล้วพระใส่ปกติวันนี้ประจักษ์เลยหายจริงๆเลยนี่หายจริงไม่ได้เพิ่งเลยเพราะมั่นใจมากมึงแงเสียฟอร์มเล็กน้อยเสียฟอร์มไปไหนวะไม่กล้ายอมรับด้วยนะคือต้องพูดเองว่าทำไม่ดีปกติไม่ใช่ปกติต้องพกติดตัวไงหลวงปู่เยอะไม่ถอดอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีในตัวเพราะฉะนั้นมันต้องหายอ่ะมันหายอยู่แล้วแหละหายแล้วแบบไอ้นี่ระวังหายนะนี่ไงก็วางเพิ่งออกมาได้อยู่ในนี้ด้วยอยู่ในนี้ด้วยก็คือจะพกอยู่มาสองดอกเขากันเหนียวไว้3 ดอกทำผิดสามหายทำไม่ดี3 ครั้งเดี๋ยวมันเปิดเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแกใส่ใหม่ใส่ใหม่อันนี้ดีจริงผมบอกให้ดีจริงๆเลยเก่งเพราะว่าอะไรวะเชื่อไหมว่าทุกคนนะแม่ผมน้องผมหลานผมให้แขวนหมดให้แขวนหมดทุกคนเลยเพราะว่าอะไรวะเรามีประสบการณ์เยอะเรามีประสบการณ์เยอะมากเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเหนือเหตุผลแต่เราต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้เราต้องเจอตัวเองเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละหลวงพ่อเดิมนะพวกสิ่งพวกอะไรเนี่ยก็กลับคือองค์อื่นเราไม่รู้นะพี่ดีนองค์อื่นเราอาจจะใช้มันแต่อันเนี้ยเราใช้ด้วยใจจริงผมว่าเนี่ยคนรู้จักผมก็เคยให้พี่ดีนไม่เคยเคยเนี่ยพี่ดีนจำไม่ได้คือ
ไม่เคยแน่นอนแต่ว่ารู้ว่าวันนี้จะให้รู้แค่นี้ผมก็เลยให้พี่ต๋องแต่ผมนี่ผมให้พี่ต๋องให้ทุกคนที่ผมรู้จักแล้วทุกคนนะหลวงปู่เยอะนะผมบอกให้เลยว่าสมเด็จสังฆราชว่านะมองคนไม่ผิดหรอกสมเด็จสังฆราชว่าท่านเป็นคนผู้ที่มีบารมีมากเพียงแต่ว่าคนน่ะไม่ค่อยรู้จักท่านในทางนี้ทางบารมีผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะผมจะบอกให้ว่าบารมีท่านน่ะท่านเป็นอุปชาของสมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบันสมเด็จสังฆราชว่านี่ไม่ธรรมดานะแล้วหลวงปู่เย่อเนี่ยมาทุกงานในการพุทธาภิเษกท่านต้องนิมนต์มาท่านต้องนิมนต์มาเป็นพระครูสัญญาบัตรของท่านนะพัดขาวนะพัดสายวิปัสสนานะหลวงปู่เย่อเนี่ยเก่งแสดงว่าท่านต้องมีคุณพิเศษแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเชื่อสนิทใจว่าท่านเก่งจริงเราถึงใช้ไงใช้ตะกุดถ้ามีทำตะกุดดอกใหญ่มั้ยไม่มีเป็นตะกุดโทนตะกุดดอกยาวเป็น1เนี่ยเป็น5นิ้วเลยมีเหมือนกันแต่อันเนี้ยเรา1เราทราบที่มาชัดเจนไงทราบมาว่าแล้วท่านปลุกเสกยังไงทราบเลยว่าเนี่ยคือเราไม่ต้องอะไรเรารู้เลยว่าเนี่ยชัดเจนแล้วขี้ออกมานะเป็นจานตัวเถาะเค้าเคยเล่าเค้าเคยไปสืบประวัติไปหาพระอะไรทางแถบเออเคยไปนู่นเลยนะพระประแดงเลยเคยไปถึงหน้าวัดเลยนะว่าหายากหาง่ายคนในพระประแดงอ่ะรู้เลยว่าผมมีตะกุดหลวงปู่เย่อชุดเนี้ยมากที่สุดนี่เขาไปขนาดแล้วตอนนั้นตอนที่ผมเป็นเนนอ่ะเออโหเขามีเยอะผมมีเยอะจริงอ่ะก็ให้คนเขาก็ปันให้ผมมา2ดอกมั้งก็พอที่เขาจะปันให้ผมไหมครับพี่ผมก็ไปทำอย่างเงี้ยคือน้องๆช่างภาพโอ้ยขอบคุณครับพี่หนึ่งกันหมดเลยครับแต่ผมยังแต่ผมจำได้ผมให้พี่ดีแล้วนะใช่แล้วยังไงก็ยังไม่ได้ให้ลูกพี่แล้วกันยังไม่ได้ให้ลูกพี่แล้วกันเอาเป็นว่าเออนี่แปลว่าเป็นพระซึ่งหนึ่งเนี่ยเขามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมั่นใจว่าไม่ต้องแพงมากหรอกแต่เรามั่นใจใช่เพราะว่าเป็นแต่เขาไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆคนเราไม่เชื่ออะไรง่ายอยู่แล้วเราเป็นปัญญาชนถ้าเกิดเชื่อแต่เมื่อกี้ที่สะดุ้งนะศรัทธาอันนี้มีเฮ้ยตกใจเลยไม่รู้จับภาพไว้ได้หรือเปล่าคือตัวเต็มตัวเต็มตัวยังไงเราต้องพกเราพูดแล้วแล้วดันบอกด้วยนะว่าทำไม่ดีเอาปกติท่านกลับไปโดยด้วยเหตุใดเราก็ไม่รู้จริงป่ะล่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดแล้วนี่ในนี้มีอะไรที่น่าที่นี่อะไรครับหนึ่งพิษสมรพ่อแก้วเอาอันนี้มาอันนี้พูดถึงนี้ดีกว่าอะไรกิ่งเจ็ดรอบวัดอวรสองสี่7 9 97ใช่มั้ย2499เออ24992499เนี่ยพูดถึงสังฆราชชื่อนุวงศ์องค์นี้แหละเป็นร่วมทำกับสังกับในหลวงร .9 พระกิ่ง7รอบ7รอบใช่ตอนนั้นท่านทรงผนวดอยู่นะร .9 อ่ะท่านก็ทำชื่อกิ่งชื่อนี้แหละสมเด็จพระสังฆราชก็มีวัดราชบพิตรกับวัดบวรนะเยอะครับได้ขึ้นก็อันนี้ก็องค์นี้ก็สวยราคาอยู่ที่สนนราคาอยู่ที่ประมาณแต่ก่อนสมัยที่พระร .9 ท่านขึ้นอ่ะมันแพงอ่ะถึง 200,000 300,000 นะตอนนี้อยู่ประมาณสวยๆอย่างนี้อยู่ประมาณ 100,000 ตัวตลับว่าครับไม่ดีพูดถึงพระนะพระอย่างตลับไม่เกี่ยวตอนนี้ก็มีนู่นหมดปัญหานะถ้าเบื่อพระอันไหนจะราคาขึ้นอะไรเงี้ยหมดปัญหาคือจริงๆใช้เลยชื่นชอบพระท่านอ่ะองค์ไหนคือตัดสินใจเช่าได้เลยเช่าได้เลยเพราะว่าอะไรวะสบายใจมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะสมเด็จวัดอย่างเบญจมัคคีอย่างสมเด็จวัดละครั้งหรืออะไรอยากใช้อ่ะง่ายเลยง่ายเลยเพราะเรามีหลักประกันราคาให้ว่าอะไรให้เราคือทุกคนอ่ะมองว่าอยากใช้พระดีแต่ไม่อยากจะเสียเงินเปล่า
ใช่คือเสียเงินไปเช่าพระนั่นยังทำใจได้ใช่แต่ถ้าเกิดเสียเงินแล้วได้พระที่ไม่แท้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องไอ้พระแท้เนี่ยเรารับประกันอยู่แล้วพระแท้เรารับประกันอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าพระเราที่เราปล่อยไปต้องแท้แต่ครั้งนี้เรารับประกันราคาไงว่าใช้ไปเนี่ยถึงเวลาเดือดร้อนตังเนี่ยเราก็ซื้อคืนนะเราซื้อแล้วเราโดยให้กำไรด้วยนะไม่ใช่ว่าซื้อคืนหรือว่าซื้อไปล้านหนึ่งเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีนะถ้าหมูคือคำอ้างพวกนี้จะไม่มีละไม่มีอ้างละคือการอ้างซื้อ500,000ไม่มีแล้วซื้อไปล้านหนึ่งใช่ไหม2 ปีแล้วผมซื้อคืน100,000ประมาณนี้ก็คือบอกไปว่าคือไม่ใช่ไม่มีการมาอ้างว่าโอ้เศรษฐกิจโอ้ช่วงนี้พักไม่มีรุ่นนี้ไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยเล่นมีเพราะเรากันกองแล้วว่าพักที่เราปล่อยไปอ่ะมีราคาขึ้นเพราะเราคาดคะเนแล้วว่าพักที่เราปล่อยไปเป็นพักที่มีคุณภาพอย่างพี่ดีนเอาพูดตรงๆเลยเจอรู้จักผมกี่ปีได้เห็นพักแท้กี่ปีถามว่าดูพักเป็นไหมไม่ก็เหมือนกันทุกคนอ่ะไปเฝ้าไปเรียนคนนี้บอกตำหนิอย่างนี้คนนี้บอกเนื้ออย่างนี้ดูก็ดูไม่เป็นต่อให้เซียนนะเซียนในห้างหรืออะไรนะอยู่หน้าตู้นะได้เห็นภาพบ่อยๆนะถามว่าดูต้องช่วยกันดูหลายคนถามว่าตัดสินใจดูไหมดูก็ดูไม่เป็นก็ถามว่าแล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณมาศึกษาวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วคุณจะกล้าคุณกล้าจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อซื้อพาไหมคุณก็ไม่กล้าอันนี้เราพูดถึงเงินจำนวนมากๆที่จะใช่คือถ้าเกิดเป็นพระทั่วไปอะไรเงี้ยบางทีเห็นบ่อยๆมันมีตำหนิที่ชัดเจนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ว่าแต่พระในราคาที่บางทีโหดตาเดียวเราไม่กล้าใช่ความกล้ามากกว่าจบเลยตัดปัญหาจบไปจบตัดปัญหาเลยคือปัญหาวงการพระจบเลยถ้าเกิดเรามีแนวที่มันชัดเจนอย่างนี้นะจบครับก็เอาเป็นว่าเร็วๆนี้ก็อย่างที่บอกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในนั้นเนี่ยต้องพิถีพิถันนะครับเพื่อให้ทุกคนเกิดความสบายใจไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าผู้ให้เช่าหรือผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าฟังจากเจตนาของหนึ่งเองเนี่ยมันก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วหนึ่งต้องคือเจตนาดีเจตนาดีเราอยากจะให้คนเช่าได้เช่าอย่างสบายใจได้พระดีด้วยและที่สำคัญคือไม่มีผลที่จะทำให้หงุดหงิดในอนาคตถูกต้องแบบเฮ้ยโหพระเดี๋ยวเกิดปัญหาครอบครัวด้วยนะพ่อทำไมซื้อแม่เอ้ยพ่อทำไมไปซื้อพระมาเช่าพระมาราคาไปลงตรงนี้ทำไมอะไรเงี้ยคือเรื่องพระเนี่ยเป็นสิ่งจุดหนึ่งเรามีตังค์เราชอบอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่หนึ่งพูดก็ถูกว่าสังเกตคนมีอายุอย่างญาติผู้ใหญ่เองเนี่ยสังเกตบางครั้งเนี่ยเวลาเขาอยากหาความสงบเนี่ยเขาจะเข้าห้องพระคือหนึ่งสวดมนต์แต่อีกอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะทำคือการส่องพระใช่คือมันเพลินคือมันแบบความสุขที่ตอนเด็กๆไม่เข้าใจนะดูแล้วดูอีกดูอยู่นั่นแหละไม่รู้จะดูทำไมใช่ไหมเราก็แบบเอ๊ะทำไมแม่ทำไมพ่อเราต้องเข้าไปนั่งดูอยู่นั่นแหละดูองค์เดิมๆนี่แหละแต่มันเป็นความสุขซึ่งอันนี้แหละมันเป็นเรื่องซึ่งก็เอาเป็นว่าใครมีอยากจะได้พระหรือว่าอยากจะมีข้อมูลแลกเปลี่ยนอยากจะแวะมาปรึกษาเอามาดูได้เดี๋ยวเราดูให้หมดเลยไอ้ที่ไลน์มาที่ดูในเราจะตอบทุกหมดเลยช่วงนี้หนึ่งเขาโอเคเดี๋ยวเขาจะเริ่มก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงท้ายค่อยมาดูกันว่าเรามีพระอะไรมาดูกันอีกนะครับเอาเป็นว่าอันนี้นอกเหนือจากเรื่องพระเครื่องช่วงนี้ก็จะมีเรื่องประเด็นทางกระแสสังคมเราพูดในภาพรวมแล้วกันคือไม่ได้เป็นปงบอกหรอกว่าเป็นเรื่องคือเรื่องของคนที่มียังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วสามารถที่จะบวชได้หรือไม่คืออันนี้คืออยากจะถามหนึ่งในเชิงที่บ้านหนึ่งเองก็เคยบวชมาบวชเรียนมาแล้วก็เรียนค่อนข้างจะลึกพอสมควรอยากให้ช่วยตอบหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยพวกคนที่เขาเอาตามหลักความจริงนะคนที่เขาต้องอาญามาหรือคนที่เขาไม่บริสุทธิ์มาเขาผิดกฎหมายบ้านเมืองมาแล้วมาบวชถามว่าเขาบวชได้ไหมบวชได้พี่แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุปชารู้อุปชาต้องอาบัติทุกกฎนี่ออกปะแต่ถ้าเกิดเขาว่าผิดกฎหมายร้ายแรงมาประหารชีวิตประหารชีวิตอะไรมาเงี้ยถ้าเกิดเขาว่าหลีกเลี่ยงได้อย่าบวชคุณก็รู้อยู่แล้วนี่คุณบวชเพื่ออะไร
บวชเพื่ออะไรถ้าเกิดคุณบวชเพื่อทดแทนบุญคุณสมมุติว่าเอากรณีนี้ก็คือทดแทนบุญคุณเพื่อผมว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดตอบแทนบุญคุณเพื่อศึกษาธรรมะบวชได้นะพี่ดีแล้วที่สำคัญคือมันยังอยู่ในช่วงกระบวนการยุติธรรมถามว่าหนักขนาดไหนก็อาจจะมีการติดคุกยังไม่ติดยังไม่ลงโทษถึงติดยังไม่ได้หนียังไม่หนีใช่ไหมใช่ทำไมที่ผมไม่ได้อะช่วงระยะเวลานั้นนะสมมติว่ามีคำตัดสินมาแล้วเป็นที่สิ้นสุดว่าคุณต้องติดติดแน่นอนแล้วคุณหนีมาบวชได้ยังไงอ่ะแต่ว่าก่อนหน้าก็คือว่าก่อนหน้าถ้าบวชได้ทำไมถึงบวชไม่ได้อ่ะถ้าเกิดพูดอย่างนี้นะอุปัชฌาย์ไม่บาปทุกกฎด้วยนะถ้าเกิดพูดอย่างนี้นะอุปัชฌาย์ไม่บาปทุกกฎนะพี่ดีนเพราะเขายังไม่ศาลยังไม่ลงโทษเขาอุปัชฌาย์แล้วเขาก็เป็นยังผู้ยังไม่ได้รับลงโทษเขามาบวชได้ทำความดีวันสองวันทำไมจะทำไม่ได้คดียังไม่สิ้นสุดทำไมจะบวชไม่ได้บวชได้ถ้าเกิดเป็นลูกหลานเราอ่ะแล้วเกิดเขาจะบวชอ่ะถ้าบวชได้นะพี่ดีนอย่าลืมนะถ้าเอาความจริงแล้วเนี่ยพี่ดีนต่อให้ผิดยังไงแล้วแต่นะจะมาจับในวัดก็จับไม่ได้วัดเจ้าวาดเป็นใหญ่ต้องมาขอญาตเจ้าวาดวัดเป็นเขตอภัยทานพี่ดีนเข้าใจไหมวัดเป็นเขตอภัยทานแต่ความจริงเนี่ยก่อนจะบวชแล้วเนี่ยต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดต้องขออนุญาตพ่อแม่ต้องเป็นมนุษย์และไม่ใช่เป็นเทพต้องไม่ต้องอาญาแผ่นดินเขาจะถามนี่ตอนบวชอ่ะอุปชาถามนะใช่ใช่ถามพ่อแม่อาญาหรือเปล่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นคนง่อยพิการหรือเปล่าพวกนี้ถ้าเกิดเป็นพิการนู่นนี่บวชไม่ได้นะแต่ไม่ใช่อาบัติใหญ่ทั้งหนาบางข้อไม่ได้เป็นอาบัติใหญ่ทั้งหนาบางข้ออนุญาตบวชได้แต่อุปชาเป็นอาบัติทุกคนการบวชไม่ได้สมบูรณ์ถามว่าไม่สมบูรณ์ถามว่าบวชได้ไหมได้ลูกเราเกิดมาแขนขาขาดสมบูรณ์ป่ะไม่แต่เกิดไหมเกิดแต่คลอดไหมคลอดแต่ถ้าเกิดลูกตายในท้องอ่ะนั่นคือไม่คลอดไม่ได้นั่นคือหนักแต่ถ้าเกิดลูกแค่แขนขาขาดคลอดอะไรไม่ได้หรือว่าคล้ายขาขาดป่ะหรือว่าคล้ายบวชแล้วไงอ่ะท่านบรรลุมุสนาเยอะไหมแล้วถ้าเกิดคนไปประท้วงว่าหลวงพ่อค้าต้องสึกบวชไม่ได้อาบัติอุปชาอาบัติแล้วยังไงอ่ะเป็นกรรมนะบางสิ่งบางอย่างอย่างพี่ดีนมันทำได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ทำไม่ได้เราต้องศึกษาให้ถ่องแท้ผมพูดถูกไหมพี่ต๋องถูกพระพุทธองค์ท่านยืดหยุ่นเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้เราไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์ใช้อคติของเรามาตัดสินแล้วเราจะตัดสินอะไรเราต้องเป็นกลางใช่ไหมครับพักเครื่องเรื่องสนุกเลยนะเดี๋ยวต้องแบ่งช่วงมันเป็นผมนี่แหละผมบอกให้ว่าตู้เต็มดกขึ้นที่ตอนก่อนที่ผมบวชอ่ะเขาเรียกผมอย่างนั้นอย่างนั้นไม่แต่เป็นเรื่องคือเคลียร์คือคนเนี่ยต่างคนไม่รู้มาเถียงกันแล้วไม่มีจบใช้อารมณ์ใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ใช้หลักไม่เถียงกันโดยที่ไม่มีหลักการไม่มีหลักธรรมะในการมาจับถ้าเกิดเถียงในการมีหลักการนะมันก็จบในทางที่เดียวกันคุณเปิดใจให้กว้างคุณไม่มีอคติมันก็จบอันนี้เรื่องนี้จบไปจริงไหมเข้าใจใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่เป็นกระแสมากเนี่ยคือจ้วงจับพระวินัยจ้วงจับพระธรรมพระพุทธเจ้าเดินได้79บ้างคุณไม่เชื่อทำไมอ่ะพญานาคคุณไม่เคยเห็นคุณไม่เชื่อคำว่าไม่เห็นแต่ว่าไม่มีไม่ใช่ผมพูดง่ายๆเลยว่าณวันนี้ถ้าวันนี้โลกแตกเกิดสงครามโลกโทรศัพท์รถเครื่องบินไม่มีคนเข้าอยู่ในป่าแล้วคนออกมาเริ่มอารยธรรมใหม่คนพูดถึงคนที่เริ่มเกิดใหม่พูดถึงคนสมัยนี้ว่าพี่ดินอยู่ทวีปอเมริกาผมอยู่ประเทศไทยสามารถคุยกันรู้เรื่องพี่ดินเชื่อไหมพี่ดินเชื่อไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงอยู่กันคนละหลายโยชน์หลายกิโลหลายร้อยกิโลหลายพันหลายหมื่นกิโลแต่คุยกันได้สื่อสารกันได้คนสามารถเดินทางบนอากาศได้โดยเป็นร้อยคนเดินทางได้ไอ้คนที่ไม่เคยเห็นมันเฮ้ยเป็นไปได้เหรอคนที่ไม่เคยเห็นเครื่องบินอะเป็นไปได้เหรอแ
มันเป็นไปได้คุณเกิดไม่ทันพุทธเจ้าคุณมีบอกว่าพุทธเจ้าเดินได้79คุณไม่เชื่ออย่ามีอารมณ์ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พูดเพื่อฟังไงจริงนะจริงนะพอพูดเรื่องธรรมะเนี่ยโอ้โหมหาหนึ่งนี่กลับมาเลยความเป็นอุบาสกกลับมาคือคุณไม่เชื่อแสดงว่าคุณไม่เชื่อทำไมถึงคุณไม่เชื่อคุณต้องไปศึกษาก่อนแล้วทำไมคนเขาถึงเชื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดเหมือนมารดาโพธิสัตว์ไม่นอนคลอดไม่นั่งคลอดยืนคลอดเราอ่ะกล่าวว่าเหมือนพญาช้างหรือพญาม้าที่เกิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่หัวลงเท้าลงเขาว่าเดินได้79มันเป็นกุศโลบายในการแสดงธรรมะ79คือ7แคว้นคุณต้องไปดูก่อนว่าบูรพาจารย์ท่านกล่าวถึงอะไรคนที่เขาอธิบายมาเขากล่าวถึงอะไรคนที่อ่านมาบางช่วงเนี่ยเขาฟังดูแล้วมันเรื่องตื่นเต้นมันดูน่าฟังมันดูเหมือนอะไรแต่บางคราวเขาเอาตรงนั้นมาจับอ๋อแต่ว่าเป็นนิมิตแสดงธรรมปกครองเจ็ดแคว้นมันเป็นอย่างนี้พี่ดีมันเป็นอย่างนี้ต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์คือต้องที่สำคัญคือต้องศึกษาต้องศึกษาแล้วค่อยมาวิเคราะห์ง่ายว่าความคิดความเห็นขัดแย้งเนี่ยในความคิดเราอ่ะมันมีความขัดแย้งตลอดอยู่แล้วพี่ดีเอาง่ายตอนพุทธเจ้าแสดงธรรมทำไมพุทธเจ้าถึงเกิดจิตใจท้อไม่อยากแสดงธรรมคิดว่าถ้าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้มาเป็นเรื่องยากแก่มนุษย์มนุษย์รับยากรับไม่ได้ฟังแค่นี้พี่ดินรู้สึกเฮ้ยคอยไปตามความคิดของพระองค์แต่พระองค์สามารถลึกชาติได้ไม่มีขนาดนับทำไมท่านระลึกชาติแล้วว่ายังไงแล้วยังไงเสียท่านต้องแสดงธรรมะยังไงเสียต้องมีพระภิกษุยังไงเสียต้องมีพระภิกษุณีวสุวัสสิกายังไงก็ต้องมีการแสดงธรรมแล้วทำไมท่านถึงท้อพึงละพานทำไมถึงท้ออ่ะท่านที่รู้อยู่แล้วว่าทำไมต้องแสดงเพื่ออะไรปะเพื่อให้พรหมวิหารเพื่อให้พระพรหมมานิมนต์ท่านให้แสดงธรรมเพื่ออะไรปะสมัยก่อนอ่ะพระพรหมเนี่ยถือว่าเป็นของศาสนาพราหมณ์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วพระพรหมมาแสดงมาเชิญท่านได้แสดงธรรมคือมันมีอุปมาตลอดมันมีเหตุมีผลตลอดเพราะนั้นศึกษาให้มันถ่องแท้คำว่าพรหมวิหารก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอามาถ้าเกิดคุณไม่เชื่อเรื่องพรหมคุณไม่เชื่อเทวดาคุณเอาพรหมในจิตใจคุณมาจับดิพรหมวิหารพรหมสี่คืออะไรพรหมสี่หน้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในใจท่านคิดตรงนั้นมาแสดงธรรมนี่เดือนหนึ่งนะท่านนานวันนี้นะโอ้เหนื่อยเลยไปอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราแค่นี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเราอาจจะหยิบถ้ายังอยู่ในกระแสเราอาจจะยังหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันใครมีความเห็นอะไรตอบนะเขียนมาในเพจพักเครื่องเรื่องสนุกอ่ะวันนี้เราลากันก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ